สวัสดีครับครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับอยู่กับไม้ฮวงโฮลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งท่านผู้ชมในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยไม่ใช่ไม้พยุงไทยนะครับไม่ใช่ไม้สักไม่ใช่ไม้ยางนาไม่ใช่ประดูตัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือไม้ฮวงโฮลี่นะครับไม้ตัวนี้คือไม้พยุงนะเราอยู่กับพ่อแคทนะครับสวนนี้พ่อแคทเป็นเจ้าของสวนนี้เลยครับอันนี้ปลูกยังไงครับปลูกผสมกับแก้วมังกรผสมแก้วมังกรครับครับกี่ปีมาแล้วฮะรุ่นนี้ผมปลูกประมาณปลายปี62ครับครับเพราะว่ารุ่นแรกก็ตรงนั้นนะครับได้มา100ต้นจากการเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ที่เราเจาะไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ของจริงนะฮะที่เจาะจากทางเข้าเนี่ยเมื่อกี้นะครับต้นนั้นปลูกก่อนเนาะครับปลูกก่อนแล้วคราวนี้ถ้าเห็นอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นดำๆเนี่ยนะครับแดงๆตรงเนี้ยนี่คือแก่นไม้นะฮะตัวนี้แหละที่เขาจะซื้อกันนะครับในตลาดจีนตลาดเวียดนามเนี่ยตัวนี้เป็นคนเขาซื้อตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บริษัทที่ซื้อก็คือบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยแหละแล้วก็บริษัทหงมู่ไหหนานในประเทศจีนนะครับพร้อมที่จะซื้อทุกเมื่อท่านผู้ชมขออย่างเดียวว่าให้ท่านผู้ชมปลูกก็แล้วกันนะครับปลูกแล้วรับรองแน่นอนว่ามีตลาดแน่นอนนะครับคือในเมืองจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากที่เขาจะซื้อไม้ที่แพงขนาดนี้นะครับในเมืองจีนนี่เขานิยมกันมากๆแล้วไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งก็คือไม้ฮวงโฮลี่นี่เองท่านผู้ชมอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับชัดๆเลยว่าอันนี้คือแก่นไม้จริงๆนะฮะและเจาะจากสวนนี้จริงพ่อแคทครับเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมมั่นใจครับอย่างน้อยๆมั่นใจว่ามันมีแก่นครับมั่นใจครับแล้วมั่นใจไหมครับว่าบริษัทของมู่จะมาซื้อจริงทีแรกก็เอามาปลูกทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอามาแค่ร้อยต้นก็ไปแต่ว่าตอนนี้ก็ปลูกมั่นใจมากครับปลูกเป็นพันๆเลยครับครับก็ตอนนี้นับไปแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วที่บริษัทหงมู่ติดตามมาดูแลมาดูสวนเนี่ยคุณตงนี่ก็มา2ครั้ง3ครั้งกับครั้งนี้แหละครับแล้วก็ดร.จิตรดา2ครั้งแล้วก็ทีมงานอีกครั้งนึง6ครั้งครับ6ครั้งแล้วครับ5ปี6ครั้ง5ปี6ครั้งครับมั่นใจมั้ยฮะมั่นใจครับถ้าไม่ซื้อไม้นี่จะมาทําไมบ่อยขนาดนี้นะเนาะครับที่จริงแล้วที่เราอยากมาดูท่านผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนด้วยที่นี่ทำเรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือยังฮะขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรตอนนี้ยังครับยังเนาะเพราะว่าคุยกับท่านกฤษดาไว้ว่ายังไม่สายนะครับท่านผู้ชมคนไหนก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่ที่ปลูกไม้ฮวงโฮลี่เนี่ยภายในระยะเวลา10ปีก่อนที่เราจะตัดขายเนี่ยเราจะต้องขึ้นทะเบียนอีกครั้งนึงนะครับสำคัญมากก็คือเวลาท่านซื้อต้นกล้ามาปลูกเนี่ยจะต้องเป็นต้นกล้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นโดยบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมท่านจะปลูกยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าท่านไม่มีใบขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแปลงเพาะตั้งแต่แรกนะครับไม่สามารถที่จะส่งออกได้ 100% ไม่มีทางที่จะส่งออกได้เลยนะอันนี้ให้พ่อแคทดมดูนิดนึงกลิ่นของมันหอมไหมครับหอมเลยหอมเลยหอมเลยแมลงชอบเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า rosewood rosewood นี่คือ rose r o s e นะฮะ rose นี่ก็คือดอกกุหลาบกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบเป็นไม้ที่มันมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบนะฮะมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบลึกๆอ่ะบาดนิดนึงท่านผู้ชมตัวนี้และอันนี้ก็คือเอกสารนะครับเอกสารการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์ออกให้กับบริษัทของมู่ไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจแน่นอนว่ามันส่งออกได้ 100% นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้ดูไม้นิดนึงต้องอธิบายเรื่องไม้นิดนึงนะครับให้เกษตรกรทางบ้านได้ดูนะนิดนึงว่าเวลาทำไมเราต้องปลูกตัวนี้นะครับเพราะว่าในการทำการเกษตรทุกอย่างท่านผู้ชมปลูกแก้วมังกร10ปีก็ต้องรื้อใช่ไหมรื้อเสร็จปุ๊บก็มีขายทำปีนี้ไปขายปีนี้ทำปีนี้ไปขายปีนี้สรุปแล้ว10ปีผ่านไปเก็บเงินได้ถึง10ล้านไหมจริงอันนี้ถามจริงๆไม่มีครับในพื้นที่10ไร่เอากรีดยางก็เหมือนกันเพราะแคทกรีดยางใช่ไหมครับกรีดยางเนี่ยผมถามจริงๆว่า10ไร่เนี่ยใน10ปีเนี่ยหาเงินได้10ล้านไหมในพื้นที่10ไร่โอ้ผมกรีดกับให้คนงานกรีดอยู่ที่แปลงที่วังสะพุงครับตอนนี้ล้มแล้วครับล้มปลูกยางมาปลูกมะม่วงโฮลี่หมดแล้วอ๋อแสดงว่าตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเก็บเงินได้ถึง10ล้านไหมฮะตอบตรงๆเลยหมื่นเดียวก็ยังไม่ได้เลยครับโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้น คือได้มาคือเราได้มาก็แบ่งกับคนงานเขาเรียกว่ากรีดจนมืองิกครับก็ไม่ได้10ล้านจริงๆท่านผู้ชมแล้วตัวนี้มันดียังไงนะฮะตัวนี้มันดียังไงไม้ฮวงโฮลี่มันดียังไงผมจะบอกนะครับว่าเราจะปลูกทำการเกษตรอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่สุดท้ายตายที่ตลาดถ้ามันไม่มีตลาดถ้ามันไม่แพงจริงมันไม่ดีจริงคุณปลูกไปมันก็เหนื่อยฟรีเพราะเราเนี่ยชีวิตเรามันสั้นนะฮะมันมีเวลาแค่เท่านี้พื้นที่นะครับอันนี้มันความคุ้มค่าต่อหน่วยพื้นที่เนี่ยปลูกใช้เวลาเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากัน
เหนื่อยเท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าระหว่างนี้ถามว่าเราจะต้องมากินกับไอ้ไม้ห่วงหัวลี่อย่างเดียวไหมรอกินกับไม่ใช่ครับอันนี้ผลผลิตนะอันนี้คือแก้วมังกรอันนี้ก็ยังขายได้ใช่ไหมครับมีรายได้จากแก้วมังกรอีกสุดท้ายปลายทางเรายังมีตัวนี้อีกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับอันนี้แหละที่อยากจะบอกเกษตรกรทั้งประเทศนะครับแม้แต่สวนที่เขาปลูกทุเรียนนะแถวจันทบุรีเนี่ยผมจะบอกกันนะเขาปลูกทุเรียนเขายังปลูกตัวนี้เสริมเลยนะครับเสริมตรงกลางที่มันมีช่องว่างอยู่เขาจะปลูกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สุดท้ายปลายทาง10ปีผ่านไปมันขายได้แน่นอนครับ1ไร่1ล้านบาท10ไร่10ล้านบาทอันนี้การันตีเลยว่าได้จริงนะครับแล้วเราพาท่านผู้ชมไปดูในจีนในเวียดนามนะครับต้นตำรับที่เขาทำมาก่อนหน้าเราเนี่ยอันนั้นนะครับชัวร์ 100% ว่าเขาทำมาก่อนเราและเขาได้ผลจริงๆนะเราถึงมาส่งเสริมให้ปลูกอย่างนี้แล้วเราไปทั่วประเทศไทยนะครับรอบนี้ทัวร์ภาคเหนือท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ภาคเหนือเตรียมนะครับวันนี้เรามาเนี่ยที่แรกเลยยังไม่ขึ้นเหนือเลยไม่เนี่ยทางผ่านที่จะขึ้นเหนือไงเราก็ต้องแวะตรงนี้ก่อนนะครับพ่อแคทใครสนใจไม้ห่วงหัวลี่ติดต่อได้ไหมติดต่อได้ติดต่อพ่อแคทได้เลยครับนะครับใครอยากจะมีสวนแบบนี้มีไม้ห่วงหัวลี่นะอยู่ในสวนแล้วก็มีเงินออมก้อนโตแบบนี้1ไร่1ล้านบาทครับ10ไร่10ล้านบาทถ้า50ไร่ก็50ล้านนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับจริงๆเรื่องจริงเลยพ่อแคทติดต่อยังไงครับถ้ามีใครสนใจเบอร์โทร0933934089ครับครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสอบถามข้อมูลได้ไหมวิธีการปลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้นะครับได้ก็เบอร์โทรเดียวกันเลยเบอร์โทรเดียวกันครับผมท่านผู้ชมครับ10ปีผ่านไปท่านจะมีแก่นไม้แบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือไม้อายุ10ปีนี่เฉพาะแก่นด้านในนะและต้นนี้นะครับท่านผู้ชมต่อต้นนึงมันจะได้อยู่ประมาณ 20-40 กิโลที่ท่านเห็นแค่นี้แหละ1กิโลกรัมนี่คือ500บาทท่อนแค่นี้แหละ500บาทผมถามพ่อแคทว่าซื้อ500บาทเนี่ยตรงนี้มันแพงไปไหมหรือถูกไปถ้าเป็นคนไทยก็คงไม่ซื้อครับถ้าเป็นคนไทยก็คงไม่ซื้อนี่ของจริงนะฮะอันนี้คือพูดจริงๆนะตรงๆนะคนไทยก็คงไม่ซื้อแต่ผมซื้อแต่บริษัทของงูซื้อนี่แค่นี้แหละ500บาทผมถามว่าถ้าปลูกประดู่เนี่ยท่อนแค่นี้พูดง่ายๆแค่นี้10บาทก็ไม่มีใครซื้อเลยนะแต่ตัวนี้นะ500บาทขั้นต่ำนะท่านผู้ชมขั้นต่ำนะอันนี้ถึงบอกขั้นต่ำหลายๆท่านบอกว่าทำไมซื้อถูกจังถ้าคุณได้ซื้อได้แพงกว่านี้มาซื้อเลยผมก็จะขายให้เหมือนกันท่านผู้ชมและบอกเลยนะครับว่ามันแพงเพราะอะไรดูลายไม้ครับนี่แหละไปทำโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ได้หมดเลยดูลายไม้ครับลายไม้ของจริงๆเขาเลยนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่คนจีนก็ชอบคนเวียดนามก็ชอบและคนทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่านะคนอินเดียก็ชอบไม้ลายสวยอย่างเงี้ยใครจะไม่ชอบอันนี้ของจริงๆนะครับแล้วพอเวลาผ่าออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ผ่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยสวยไหมครับสวยครับอันนี้คือไม้อายุ10ปีนะแบบเดียวกันเนี่ยแต่สามารถที่จะประกบกาวนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปไกลแล้วนะฮะเก้าอี้ที่หนองคายผมก็เคยไปนั่งมาแล้วอ๋อตัวนั้นทำจากไม้10ปีทำจากไม้รุ่นนี้เลย10ปีแล้วเข้ามาประกบกาวต่อกันเรียบร้อยเขาต้องการแค่ลายไม้เขาไม่ได้ต้องการอะไรต้องการลายไม้ลายไม้แบบนี้แหละที่มันแพงสวยไหมลายไม้ไม่มีไม่เขาต่อที่นู้นไม่มีเขาต่อสนิทครับเขาต่อสนิทอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันไปไกลแล้วทุกวันนี้ใครที่บอกว่าไม้10ปีมันจะไปทำอะไรได้มาดูท้าพิสูจน์มาดูนะแล้วถ้ายังไม่สะใจไม่หนำใจเตรียมนะครับสิ้นปีนี้ผมจะพาไปดูที่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมพาเกษตรกรผู้ปลูกหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจยังข้องใจอยู่นะครับว่ามันขายได้จริงไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยถ้ามีงบประมาณหน่อยก็ส่งตัวแทนมาเลยผมพาไปดูพาไปพิสูจน์นะฮะถ้าท่านเห็นแล้วอย่าตกใจอย่าอ้าปากค้างก็แล้วกันนะครับว่าเกษตรกรไทยมัวทำอะไรอยู่นะครับภาครัฐมัวไปทำอะไรอยู่ไปส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้ลองมาส่งเสริมของแพงๆอย่างนี้ดูไหมนะครับเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าไหมนะฮะมีความหวังมากขึ้นกว่าไหมไปดูกันนะครับของจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะพ่อแคทอันนี้อยากให้พ่อแคทฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าตัวนี้มันน่าปลูกจริงไหมในฐานะของคนที่ปลูกจริงลงมือปลูกจริงและศึกษามานานเนี่ยผมก็ว่าส่วนตัวผมนะก็ว่าเป็นอาชีพที่คิดว่าน่าปลูกครับเพราะว่าเราเอาเงินออมคิดว่า100บาท10ปีผ่านไปไม่มีครับจะได้หมื่นบาทครับไปทำอะไรก็ไม่ได้ครับแต่ตัวนี้ได้ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าต้องปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยคราวนี้ผมจะแนะนำพ่อแคทด้วยนิดนึงนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยผมมาดูแล้วเนี่ยในสวนเนี่ยบางทีมันยังเจริญเติบโตช้ากว่าปกติอันนี้ถือว่าช้ากว่าปกตินะเพราะว่า3ปีผ่านมา3ปีผ่านมาปกติเนี่ย4ปีนะครับมันจะต้องเส้นผ่าศูนย์กลาง1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้ว
เพราะฉะนั้นปุ๋ยมันต้องถึงด้วยปุ๋ยแต่ไม่ใช่ว่าให้แบบนี้นะผมเห็นละว่าแคทให้ปุ๋ยนี่คือให้ข้างบนดินใช่ไหมขุดใส่ผมจะบอกเลยนะว่าต้องขุดท่านผู้ชมต้องขุดใส่เพราะไอ้ไม้ฮวงโฮลี่มันเป็นพืชระบบรากลึกอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเทคนิคของคนปลูกไม้ฮวงโฮลี่เท่านั้นถึงจะรู้ผมจะบอกเลยเจาะหลุมนะครับต้นนึง4หลุมแล้วเจาะลงไปแล้วใส่ปุ๋ยยัดเข้าไปในหลุมอันนี้คือหลักการง่ายๆท่านจะเจาะหลุม4หลุมหรือท่านจะขุดหลุมเดียว2หลุมแล้วแต่ขออย่างเดียวว่าหลักการง่ายๆคือต้องเอาปุ๋ยลงไปให้ถึงรากข้างล่างรากมันเนี่ยมันจะต่ำกว่าระบบรากเขาลึกมันจะต่ำกว่าระบบระดับผิวดินเนี่ยประมาณสัก40เซนเพราะฉะนั้นต้องขุดลงไปตรงนี้มันช้าเพราะผมขุดดูแล้วครับข้างล่างมันเป็นหินดานเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขุดลงไปเท่าที่ขุดได้แล้วใส่ปุ๋ยคืออย่าให้บนผิวดินถ้าให้บนผิวดินตัวนี้ไม่ได้กินครับไม่มีทางที่รากตัวนี้จะฟูขึ้นมากินนะมันไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะส่วนใหญ่แล้วเวลาฝนตกมามันก็จะละลายแล้วก็จะชะลงไปสรุปแล้วตัวนี้ไม่ได้กินเลยนะมันจะเป็นแบบนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับอันนี้อยู่ตำบลอะไรฮะพ่อแคทตำบลสารตมครับตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแคทนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการตรงนี้เดี๋ยวจะมาเยี่ยมอีกนะฮะเยี่ยมอีกขึ้นทะเบียนให้สำเร็จเรียบร้อยส่งออกจนสำเร็จแน่นอนเราตามมาถึงขนาดนั้น6รอบแล้วนะ6รอบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีรอบที่7 8 9 10นะใน10ปีนี้รับรองว่าเกิน10รอบแน่นอน 100% สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ